เกี่ยวกับกระแสกดดันของสังคมเรื่องของนาฬิกาโดยช่วงหนึ่งระบุว่าตนทำงานด้วยความซื่อสัตย์ทำทุกอย่างเพื่อประชาชนเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันและมุ่งมั่นพัฒนาเรื่องความมั่นคงตนเองก็ได้รับการสนับสนุนจากสื่อมวลชนในช่วงตลอด4ปีที่ผ่านมาเพื่อให้บ้านเมืองคลี่คลายปัญหาบางช่วงบางตอนครับพลเอกประวิตรบอกด้วยว่าผมรับราชการมาตั้งแต่ปี2511ถึงวันนี้ก็50ปีได้รับราชการมาโดยตลอดไม่เคยมีเรื่องอะไรก็ดูเอาแล้วกันว่าผมได้ทำอะไรที่เสียหายต่อประเทศชาติบ้านเมืองบ้างผมเข้ามาเพื่อต้องการทำงานให้บ้านเมืองถ้าประชาชนไม่ต้องการผมก็พร้อมจะไปจากตำแหน่งนี้ครับต่อมาก็มีผู้ที่สร้างแคมเปญรณรงค์บนเว็บไซต์ change.org หรือว่า change.org นี่นะคะระบุข้อหัวข้อนะคะบอกว่าอยากให้รองนายกประวิตรลาออกตามที่ท่านได้กล่าวไว้เมื่อวันที่31มกราคม2561ที่กระทรวงกลาโหมโดยคุณทิชาณนครนะคะพร้อมกับระบุเหตุผลว่าเพื่อให้สถานการณ์ที่อึมครึมทางการเมืองคลี่คลายไปในทางที่ดีทั้งนี้ผลของการรณรงค์จะถูกส่งต่อไปยังพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีทั้งนี้ภายในระยะเวลาเพียงไม่ถึง24ชั่วโมงจากการตรวจสอบล่าสุดตอนนี้มีผู้สนับสนุนแคมเปญนี้ 22,017 คนแล้วนะคะตัวเลขก็ขยับเพิ่มคือต้องการให้ถึง 25,000 คนมันจะเป็นขั้นๆครับแล้วมันจะขยายขั้นไปได้เรื่อยๆแต่ถ้าใครได้เข้าไปดูในเชนเนี่ยจะเห็นว่ามีคนเข้าไปกดต่อเนื่องทุกๆนาทีนี่แหละครับอย่างพี่จีเปิดอยู่ก็จะเห็นว่าขยับขยับล่าสุดอยู่ในตอนนี้เนี่ย33วินาทีที่ผ่านมา32วินาทีที่ผ่านมาที่เพิ่งจะมีคนเข้าไปเพื่อสนับสนุนในแคมเปญนี้นะคะเพราะฉะนั้นก็เลยทำให้แต่ละคนเนี่ยเข้าไปแล้วก็เลยบอกว่าผู้ที่สร้างอันนี้อันบอกก็คุณทิชานนท์นครหลายๆคนก็รู้จักอยู่แล้วเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านเด็กและเยาวชนเป็นอดีตสมาชิกสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศหรือสปท.ผู้สร้างแคมเปญมามากกว่า 15,000 คนครับอันนั้นจุดหนึ่งก็คือที่ change.org นะครับอีกจุดหนึ่งครับ Facebook Drama Addict ที่ดำเนินการโดยนายแพทย์วิทวัฒน์สิริประชัยหรือว่าจ่าพิชิตขจัดพานชนทำโพลสอบถามความคิดเห็นขึ้นในแฟนเพจครับที่แฟนเพจจ่าพิชิต Drama Addict เนี่ยมีผู้ติดตามอยู่ 1,800,000 คนเมื่อวานนี้ช่วงเย็นๆเนี่ยจ่าพิชิตโพสต์แบบนี้สืบเนื่องจากข่าวนี้ลุงป้อมบอกว่าผมเข้ามาเพราะอยากจะช่วยเหลือบ้านเมืองอยากทำงานให้บ้านเมืองถ้าประชาชนไม่ต้องการผมก็พร้อมที่จะไปจากตำแหน่งนี้ดังนั้นจ่าขออนุญาตสอบถามความเห็นประชาชนให้เขานะครับเชิญโหวตกันตามอัธยาศัยโดยให้แฟนเพจเลือกระหว่างอยากให้ท่านอยู่ต่ออีกนานๆหรืออยากให้ท่านไปพักผ่อนปรากฏว่านี่แหละครับล่าสุดที่บอกไปโหวตกันไปเกือบ 70,000 คน 69,000 กว่าคนมีคนลงคะแนนอยากให้ลุงป้อมไปพักผ่อนร้อยละ95ครับอยากให้ลุงป้อมอยู่ทำงานต่อร้อยละ5เท่านั้น